ยังต้องใช้กรรมไหมคะถ้าเราไม่เลือกเดินไปตามความอยากโอ้และหันมาดำรงตนอยู่ในศีลโอ้ดีมากพี่ปัดคำถามนี้ดีมากใช่เลยครับนี่แหละคือความหมายของการอยู่เหนือดวงชะตาอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยมันเป็นทางแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นวิถีของเราที่เราต้องทำเนี่ยเราก็ต้องทำแต่ทำให้มีสติรู้ตัวนะบางอย่างเนี่ยมันเป็นกิเลสแฝงเข้ามาเนี่ยมันพาหลงทางได้นะก็พี่ก็บอกว่าตรงนี้จะต้องพิจารณานานๆมันไม่สายกับการคิดพี่เขาบอกเขาจะไม่เขาไม่เดินตามความอยากละอ๋อดีครับอนุโมทนาเขาบอกเขาไม่เดินตามความอยากแต่เขาจะหันมาดำรงศีลโอ้สาธุครับอนุโมทนาต้องใช้กรรมอันนี้ยังต้องใช้กรรมไหมถามว่ากรรมมีไหมมีครับผมก็ยังมีเอฟเฟกต์มาแต่พอมีศีลมันจะมีสติใช่ไหมอ๋อมีสติมันจะมีสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรมันน้อยลงได้ไหมอาจารย์มันก็จะเบาบางครับเบาบางอย่าลืมนะขอทิ้งไว้อย่างนึงความสุขมันอยู่กับเรานานไหมความสุขก็อยู่กับเราแป๊บเดียวความทุกข์ก็เช่นกันครับก็อยู่แป๊บเดียวเหมือนกันนั่นแหละอย่าสุขมากอย่าทุกข์มากครับผลสุดท้ายของความสุขนั่นคือความสงบโอเคนะ